มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสุดสงสารเด็กหญิงนั่งเดี่ยวดายใต้สะพานลอยออกตามหาแม่จากกรณีมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความระบุว่าน้องออยมาจากบ้านกุดชุมแสงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิน้องมาตามหาแม่ล่าสุดนะคะพลเมืองดีได้ส่งต่อให้พี่ตำรวจเขาไปแล้วนะครับจากโพสต์ดังกล่าวนะคะได้มีเหล่าบรรดาคนขับแท็กซี่ได้ให้ความช่วยเหลือโดยพาน้องคนดังกล่าวไปส่งหาแม่ค่ะรับน้องมาจากรังสิตจะไปหาแม่ที่ตลาดไทยพอไปถึงแม่แก่ย้ายแคมป์ไปที่อื่นแล้วเงินก็ไม่มีติดตัวก็เลยพากลับมาที่รังสิตและรวบรวมเงินจากน้องๆเพื่อนๆที่มีน้ำใจให้ไปส่งน้องให้ประมาณ 1,000 บาทแล้วส่งต่อพี่ตำรวจจบไปอีกงานช่วยๆกันไปคนไทยด้วยกันกราบขอบพระคุณครับคุณลุงขับแท็กซี่ได้พาน้องคนดังกล่าวไปยังแคมป์ก่อสร้างแต่ว่าไม่เจอคุณแม่ค่ะก็เลยต้องพากลับมาอย่างรังสิตที่เดิมและได้รวบรวมเงินได้จำนวน 1,000 บาทและส่งต่อให้ตำรวจที่โรงพักทำการช่วยเหลือต่อไปค่ะขอขอบคุณนะคะคนไทยที่ไม่เคยทิ้งกันจริงๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ